สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมาธิการกฎหมายค่ะเตรียมช่วยผู้จัดงานวิ่งไล่ลุงนะคะด้วยการเชิญผู้กำกับสน.ลุมพินีมาชี้แจงเรื่องของการขวางงานในสัปดาห์หน้าขณะที่พันธิกาเองก็ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้นางสาวพานิกาวานิชค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงค่ะไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการกฎหมายให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสน.ลุมพินีในการใช้อำนาจโดยมิชอบค่ะหลังจากผู้จัดกิจกรรมถูกสกัดกั้นไม่ให้ใช้สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแถลงข่าวเปิดกิจกรรมและก็มีการข่มขู่ว่าจะปิดสมาคมด้วยโดยบอกว่าทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบค่ะว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญผู้กำกับสน.ลุมพินีเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่ะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เองไม่มีสิทธิ์ในการข่มขู่ระงับการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนพร้อมกันนี้นางสาวพนิกาก็ยืนยันด้วยนะคะว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงแต่อย่างใดค่ะไปต่อกันที่ประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะนิด้าบอกว่ามติของเฟดเป็นไปตามคาดการณ์นะคะหลังจากที่เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นดีขึ้นโดยคาดว่ากนง.ที่จะถกกันในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะก็น่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายต่อไปนายยุทธนาเศรษฐปราโมทค่ะอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะโดยบอกว่าตามมติที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 1.75 ค่ะถือเป็นไปตามที่คาดการไว้นะคะรวมถึงเป็นการส่งสัญญาณดอกเบี้ยของปีหน้าด้วยว่าน่าจะคงอยู่ในระดับนี้แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนอัตราดอกเบี้ยของไทยก็เชื่อว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ที่จะประชุมกันในวันที่18ธันวาคมนี้น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อรอดูพัฒนาการของเศรษฐกิจและก็มาตรการของภาครัฐแต่อย่างไรก็ตามไตรมาส4ของปี2562มีปัจจัยลบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสดังกล่าวก็อาจจะสร้างความตกใจให้กับสังคมพอสมควรเหมือนกันค่ะและไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนอากาศอุ่นขึ้นนะคะเพราะว่าอุณหภูมิขยับสูงขึ้นมาอีก 1-3 องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสค่ะแต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งนะคะมีแดดจัดค่ะพื้นที่ราบที่ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 9-17 องศาเซลเซียสค่ะส่วนยอดดอยยอดภูค่ะอากาศหนาวถึงหนาวจัดเช่นกันมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เพราะว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 2-10 องศาเซลเซียสขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะมีอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 16-22 องศาเซลเซียสค่ะให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนฝั่งของภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตอนนี้ก็มีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะคลื่นสูงอยู่ประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้อากาศเย็นมีหมอกบางๆในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นกันนะคะ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดค่ะ 31-33 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8 นาฬิกา 6 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN